ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราในรายการ DigiLife DS ค่ะอยู่กับเก่งแอดเก่งกวิทผมพัดไอออกตุพัดครับผมพบกับพวกเราแบบนี้นะคะทุกวันเสาร์เวลาบ่าย2ถึงบ่าย3ทางช่องเนชั่นทีวี22ค่ะใช่ครับจะเป็นทางโซเชียลทั้ง Facebook และ YouTube ก็ติดตามได้เช่นกันนะครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันด้วยข่าวในรอบสัปดาห์นี้กันดีกว่าว่าในวงการ IT มีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างค่ะกับช่วง What's Happeningสนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตบิลเกตและก็สตีฟจ็อบส์นับเป็นบุคคลรุ่นบุกเบิกของเทคโนโลยีมาด้วยกันเลยนะคะและก็เป็นทั้งเพื่อนและก็คู่แข่งกันมาโดยตลอดในวงการ IT ล่าสุดเนี่ยบิลเกตไปให้สัมภาษณ์กับรายการหนึ่งที่ชื่อว่า Fox News Sunday เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ซึ่งเมื่อพูดถึงความรู้สึกเกี่ยวกับเพื่อนผู้ล่วงลับอย่างจ็อบส์เขาก็บอกว่ายังชื่นชมเพื่อนคนนี้เสมอและก็ดีใจที่ Apple ยังคงสร้างสิ่งดีๆออกมาเรื่อยๆแต่สำหรับเรื่องของมือถือแล้วบิลเกตบอกว่าเปลี่ยนมาใช้ Android แล้วค่ะและก็ย้ำชัดว่าไม่มีการปันใจให้ iPhone ด้วยแต่ถึงแม้บิลเกตจะย้ายมาใช้ Android อย่างเต็มตัวแต่ก็ยังคงใช้ซอฟต์แวร์แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆของทาง Microsoft เต็มเครื่องไปหมดงานนี้อาจจะเรียกได้ว่าของ Apple เปิดมาดีแต่ไม่โดนใจหรือเปล่านะสมัยนี้การขับรถไปที่ที่ไม่รู้จักไม่ยากอย่างเคยค่ะเพราะว่าเรามีแอปพลิเคชันแผนที่ติดตัวเอาไว้อยากจะไปไหนก็แค่เปิดแอปแล้วก็พิมพ์ตำแหน่งหรือว่าพิมพ์ชื่อของร้านค้าที่ต้องการไม่ว่าจะเป็น Waze เอ่ย Google Map เอ่ยหรือว่าจะเป็นเฮียก็ได้แค่นี้ก็สามารถกดให้มันบอกทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้แบบเลี้ยวต่อเลี้ยวแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดจะว่าไปแล้วระดับของความแม่นยำก็ยังไม่ได้เป๊ะ 100% เนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยก็จะมีการที่ GPS แจ้งเตือนช้าไปจนเราขับเลยซอยกันเป็นประจำซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นผลจากชิปของ GPS ที่ปัจจุบันใช้ในมือถือรุ่นต่างๆเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ายังมีความไม่แม่นยำในการบอกระยะทางอยู่โดยปกติแล้วชิป GPS ตอนนี้จะมีระยะคลาดเคลื่อนอย่างน้อยที่สุดคือ5เมตรนั่นจึงทำให้เวลาบางทีเนี่ยจะบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาช้าไปนิดจึงไม่สัมพันธ์กับระยะทางจริงเนาะแต่ว่าเรื่องพวกนี้กำลังจะกลายเป็นอดีตค่ะเพราะว่าทาง Broadcom ได้เปิดชิปตัวใหม่ซึ่งเป็นชิป GPS ที่มีชื่อว่า BCM4755 ชื่ออาจจะยาวไปนิดแต่ว่ามาพร้อมกับความแม่นยำที่มากกว่าเดิมจากระยะคลาดเคลื่อนเดิมที่อยู่ที่5เมตรจะลดลงมาอยู่ที่แค่30เซนติเมตรเท่านั้นเองค่ะแถมในชิปรุ่นนี้จะกินแบตเตอรี่น้อยลงกว่าเดิมถึง 50% อีกด้วยสำหรับใครที่อยากได้ชิปนี้ต้องรอกันอีกนิดค่ะเพราะคาดว่าจะมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงในปีหน้าค่ะในงานสัมมนาของนิวยอร์กที่ทาง Instagram ได้จัดขึ้นนะคะมีการเปิดเผยสถิติใหม่ที่น่าสนใจของทาง IG เขาแล้วค่ะโดยตอนนี้มีการระบุว่าผู้ใช้การเป็นประจำทุกเดือนของ IG มีมากถึง800ล้านคนแล้วนับว่าเป็นอัตราที่โตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวค่ะส่วนผู้ใช้งานประจำวันตอนนี้อยู่ที่500ล้านคนซึ่งนอกจากนี้ยังมีคนลงโฆษณาในแอปพลิเคชัน IG มากถึง2ล้านรายด้วยนอกจากนี้ทาง Instagram ยังบอกนะคะว่าจะเน้นสนับสนุนคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอเพราะว่าผู้ใช้งานให้การตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีเวลาในการชมวิดีโอเพิ่มขึ้น 80% เมื่อเทียบกับปีก่อนและจำนวนวิดีโอที่อัปโหลดก็เพิ่มมากขึ้นถึง4เท่าตัวด้วยค่ะด้านแผนการตอนนี้เนี่ย IG จะมีการปรับปรุงเรื่องของความปลอดภัยให้มากขึ้นเพื่อรองรับกับจำนวนผู้ใช้งานที่มากขึ้นและก็จะมีการเพิ่มฟีเจอร์ทางด้านนี้โดยผู้ใช้งานที่กำหนดการตั้งค่าเป็นสาธารณะจะมีส่วนของ Comment Control ที่สามารถกำหนดได้ว่าจะให้ใครคอมเมนต์ได้บ้างสำหรับผู้ใช้งานทั้ง Public แล้วก็ Private และก็สามารถทำการบล็อกรายชื่อคนที่ไม่สามารถคอมเมนต์ได้ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นระบบการคัดกรองคอมเมนต์การรองรับภาษาอาหรับฝรั่งเศสเยอรมันและโปรตุเกสรวมไปถึงการแจ้งรายงานไลฟ์วิดีโอที่ต้องการความช่วยเหลือแบบแอนอนิมัสได้ด้วยค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งอัปเดตของบริการบนโลกโซเชียลอย่าง Twitter ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่เคยใช้ Twitter จะรู้กันดีเนาะว่ามันจำกัดการโพสต์อยู่ที่140ตัวอักษรเท่านั้นซึ่งหลายๆคนมองว่าก็เป็นการทำให้การสื่อสารสั้นและก็กระชับดีก็คล้ายๆกับการส่ง SMS ที่เราต้องถูกจำกัดอยู่ที่160ตัวอักษรนั่นแหละค่ะ
แต่ทั้งนี้ผู้ใช้งานอีกหลายๆคนก็รู้สึกว่าขัดใจเนาะเพราะว่าพิมพ์ไม่พอต้องมานั่งตัดข้อความไปขึ้นเป็นทวีตใหม่ซึ่งจากสถิติเนี่ยทาง Twitter เขาก็บอกว่ามีคนที่ทวีตภาษาอังกฤษชนเพดาน140ตัวซ้อนมากถึง 9% ของผู้ใช้งานเมื่อเป็นแบบนี้ทางบริษัทก็เลยไปปรับปรุงมาใหม่เอาใจผู้ใช้งานเพิ่มขีดจำกัดของตัวอักษรในแต่ละทวีตให้เรียบร้อยโดยหลังจากนี้เราจะสามารถทวีตได้ที่สูงสุด280ตัวอักษรค่ะแต่ทั้งนี้ในช่วงเบื้องต้นเนี่ยจะเริ่มให้ทดลองกับกลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มเล็กๆก่อนเท่านั้นก่อนที่จะเปิดให้ใช้งานกันโดยทั่วไปค่ะหลังจากที่ iPhone 8และ iPhone 8 Plus เริ่มวางจำหน่ายในกลุ่มประเทศแรกกันไปแล้วหลายๆคนก็เริ่มสงสัยเรื่องของการรับประกันเงื่อนไขการซ่อมภายใต้ Apple Care Plus ของ Apple ที่มีระบุอยู่บนหน้าเว็บไซต์ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าความเสียหายจากหน้าจอคิดค่าบริการที่$29ขณะที่ความเสียหายอื่นๆจะคิดที่$99ซึ่งนั่นก็หมายความว่าการเปลี่ยนกระจกบริเวณฝาหลังของ iPhone 8ก็จะแพงกว่าส่วนของหน้าจอซะอีกซึ่งตามหลักการแล้วหลายๆคนรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นล่าสุดเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากพนักงานของ Apple แล้วว่าเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าที่ตัวกระจกที่ฝาหลังจะแนบติดไปกับตัวเครื่องเลยแล้วก็ต้องใช้กาวเยอะกว่าบริเวณหน้าจอมากด้วยนอกจากนี้นะคะเมื่อได้เครื่องไปแล้วก็ยังมีเหล่ายูทูบเบอร์หลายๆคนจับเอา iPhone 8และ8 Plus มาทดสอบความทนทานกันว่าเป็นไปตามที่ Apple เขาเคลมเอาไว้หรือเปล่าอย่างเรื่องของกระจกหน้าจอเนี่ยทาง Apple บอกว่าเป็นกระจกที่ทนทานที่สุดในบรรดาสมาร์ทโฟนทั้งหมดซึ่งก็มีคนเอาไปทดสอบแล้วก็พบว่ากระจกหน้าจอของ iPhone 8นั้นมีความทนต่อรอยขีดข่วนไม่ได้ต่างจาก Galaxy Note 8หรือว่า S 8รวมถึง iPhone 7ของบริษัทตัวเองด้วยนอกจากนี้การทดสอบเป็นเทสหรือว่าการหักงอตัวเครื่องพบว่า iPhone 8นั้นจะไม่งอแม้ว่าจะใช้แรงมากก็ตามเพราะที่บริเวณระหว่างขอบโลหะด้านข้างกับแผ่นกระจกด้านหลังมีแถบพลาสติกติดกันกระแทกเอาไว้เพื่อป้องกันกระจกหลังตกแตกอยู่แล้วนอกจากนี้ Apple ยังใช้แถบพลาสติกนี้กับหน้าจอด้านหน้าอีกด้วยส่วนใครที่อยากดูรีวิวการทดสอบแบบจัดเต็มสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ YouTube Channel ของ Jerry Rick Everything ค่ะUber ตอบโจทย์ Smart City เปิดให้บริการในจังหวัดขอนแก่นแล้วโดยเปิดให้บริการทั้งรถยนต์ธรรมดา Uber X และก็บริการเรียกรถยนต์อะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่าง Uber Flash ซึ่งในกรณีของ Uber Flash นี้จะมีแท็กซี่เข้ามาร่วมแจมด้วยนะคะโดยในการเปิดให้บริการนี้เนี่ยจะมีโปรโมชั่นส่วนลดสำหรับผู้ใช้งานครั้งแรกสามารถใส่โค้ด KKC Uber ในแอปพลิเคชัน Uber เพื่อเป็นการรับส่วนลดการใช้งาน50บาท3ครั้งซึ่งโปรนี้จะมีไปถึงช่วงสิ้นปีนี้ค่ะแต่สำหรับใครที่ไม่ใช่ผู้ใช้งานใหม่นะคะและอยากได้ส่วนลดนี้ก็สามารถใช้วิธีการชวนเพื่อนให้ใช้ Uber โดยการแชร์รหัสแนะนำเพื่อรับส่วนลด50บาท3ครั้งได้เหมือนกันค่ะส่วนอัตราค่าบริการของ Uber ในขอนแก่นเนี่ยจะคิดตามนี้เลยก็คืออัตราค่าโดยสารเริ่มต้น20บาทค่าโดยสารต่อกิโลเมตร2บาทและค่าโดยสารต่อนาทีเป็น2บาทค่าโดยสารขั้นต่ำอยู่ที่40บาทแต่ว่าจะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกนะคะอยู่ที่35บาทเมื่อเรากดยกเลิกหลังกดเรียกแล้ว5นาทีหรือไปไม่ถึงจุดนัดรับและไม่พบหรือว่าไม่สามารถติดต่อผู้โดยสารได้หลังจากผ่านไปแล้ว5นาทีค่ะงานนี้ชาวขอนแก่นหรือว่าใครที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่นั่นก็ลองเรียก Uber ใช้ดูได้นะคะเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะคะยิ่งเมื่อเอาเรื่องของเทคโนโลยีบวกเข้าไปแล้วก็ทำให้เราสามารถดูแลผู้ป่วยได้ดีกว่าเดิมมากๆเลยอย่างล่าสุดเนี่ยทางโรงพยาบาลสมิติเวชก็ร่วมมือกับหลายประเทศไทยแถลงข่าวเปิดตัว Official Account ของเครือโรงพยาบาลสมิติเวชแล้วก็ LINE Beacon ร่วมกันค่ะงานนี้จะทำให้การให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาล นั้นดีขึ้นคนไข้จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากโรงพยาบาลสำหรับตัวของ Official Account เนี่ยก็จะมาพร้อมกับระบบตอบปัญหาสุขภาพพื้นฐานด้วยแชทบอทระบบชำระเงินค่ารักษาผ่านทาง LINE Payment ระบบสอบถามข้อมูลยาไปจนถึงระบบการนัดออนไลน์ด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้จะใช้ควบคู่ไปกับทาง LINE Beacon ที่เมื่อเปิดบลูทูธเอาไว้บนสมาร์ทโฟนก็จะมีการส่งข้อมูลต่างๆเข้าทาง LINE Official Account ของเราอย่างเช่นเมื่อผู้ป่วยเดินทางมาถึงโรงพยาบาลก็จะมีข้อความต้อนรับและก็แจ้งว่าได้นัดหมายกับแพทย์ท่านใดต้องไปที่แผนกไหนซึ่งอันนี้เขาก็จะมีการนำร่องก่อนที่สาขาสุขุมวิทและก็ศรีนครินทร์นะคะ
ซึ่งนอกจากนี้แล้วทางโรงพยาบาลยังมีแอปพลิเคชัน My Health Plus เพื่อมาตอบโจทย์ในเรื่องของ Smart Health ให้คนไข้สามารถใช้งานได้ตามคอนเซปต์ของสมิติเวช 4.0 ทั้งแอปพลิเคชันที่แสดงรายชื่อแพทย์ที่เราเคยรับการรักษาผลการตรวจเลือดผลสุขภาพต่างๆรายการยาวิธีการใช้ยาประเภทต่างๆไปจนถึงการดูนัดหมายในครั้งต่อไปพร้อมกับการแจ้งเตือนด้วยล่ะค่ะและนั่นก็คือข่าวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้วันนี้แข่งไปเจองานวิจัยมาของมหาวิทยาลัยชิคาโกเขาบอกว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ตอนนี้ก้าวล้ำไปในจุดที่เราเริ่มจะแยกไม่ออกแล้วว่าไหนคนอันไหน AI นะ AI นี่คืออะไรอะโปรแกรมหรือว่าอะไรปัญญาประดิษฐ์เป็นเหมือนความฉลาดที่มนุษย์ไปสร้างให้แล้วก็มันสามารถมีการเรียนรู้ต่อยอดเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองถูกต้องนั่นก็คือเหมือนว่าคอมพิวเตอร์ที่มันสามารถจะคิดเองทำเองพูดเองเรียนรู้เองได้ถูกไหมถูกต้องนะครับล่าสุดค่ะเขาเอาตัว AI เนี่ยมหาวิทยาลัยชิคาโกเอา AI ไปลองบอกว่าเขียนรีวิวเรื่องร้านอาหารลงบนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Yelp อ๋อ Yelp นี่มัน Yelp ไม่ใช่ อะไรเหรอ Yelp นี่มันคือเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้รีวิวเหมือนกับถ้าบ้านเราก็ที่ที่นั่นก็จะเป็นวงในใช่ไหมรีวิวร้านอาหารว่าร้านนี้ดีไหมให้กี่คะแนนอะไรอย่างเงี้ยที่อเมริกานี่ตัว Yelp นี่เหมือนกับว่ามีอิทธิพลมากถึงขั้นที่เรียกว่าถ้าร้านไหนได้2ดาวนะไม่มีคนเข้าเลยคือร้านอาจจะเจ๊งหรืออาจจะอยู่รอดได้ก็พอเรื่องนี้เลยใช่นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอา AI เนี่ยไปเรียนรู้คือ AI เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันต้องเรียนรู้ก่อนต้องเก็บข้อมูลแล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะเอา AI เนี่ยไปจับว่ารีวิวใน Yelp ในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่เป็นแบบไหนกันอย่างเงี้ยหรอถูกต้องแล้วให้มันผลิตรีวิวออกมาเองเหมือนกับให้คอมปั่นรีวิวมาเองว่าใช่ร้านนี้ดีไม่ดีโอเคไหมหรือเปล่าคิดมาเลยคิดมาเองเลยโดยที่ไม่ต้องไปกินเพราะมันกินได้แล้วในคอมพิวเตอร์ถูกไหมถ้ามันกินมันต้องพังแน่นอน ให้คิดรีวิวออกมาแล้วเขาก็เอารีวิวที่เป็นรีวิวของคนจริงๆจากเยลกับรีวิวของตัว AI ที่เรียนจากเยลมาให้คนจริงๆอย่างพวกเราเนี่ยดูว่าให้ลองไปนั่งอ่านดูว่ารีวิวที่ของร้านนี้เนี่ยเราอ่านดูที่ว่าอันไหนน่าสนใจแล้วก็ลองคิดออกมาดิว่าไอ้ไหนที่อันไหนที่บอกว่ารีวิวมาแล้วเนี่ยไม่ใช่คนเป็น AI อะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งเขาบอกว่าคะแนนเนี่ยคนที่อ่านแยกแทบไม่ออกนะคะคือไม่รู้เลยว่าไม่รู้คนเขียนจริงหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ AI ผลิตขึ้นมาถูกได้คะแนนแบบไล่ๆกันเลย 3.15 สำหรับรีวิวจาก AI กับ 3.28 สำหรับรีวิวจากคนจริงๆเพราะฉะนั้นคือคนเนี่ยแทบแยกไม่ออกแล้วว่าอันไหนเนี่ยคอมเขียนอันไหนคนเขียนคนเขียนเหมือนคอมหรือคอมเขียนเหมือนคนก็ไม่รู้นะตอนนี้ถ้าแบบนี้ก็อันตรายเหมือนกับว่าถ้าเกิดต่อไปเนี่ยมันก็จะมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถจะปั่นรีวิวได้เองปะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอันตรายสำหรับอนาคตของร้านอาหารไงทั้งร้านอาหารทั้งแอปพลิเคชันหรือทุกอย่างที่มีการรีวิวลงไปไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเราจะเชื่อได้มากแค่ไหนอะไรใช่ไหมก็น่าจะโดนปั่นได้เหมือนกันปะแต่ถ้ามองอีกแง่นึงเนี่ยอันนี้มันคือแค่การทดลองของมหาวิทยาลัยชิคาโกแต่ถ้าเขาไม่ได้เอามาใช้ปั่นรีวิวเอาไปใช้ทำอย่างอื่นนั่นหมายความว่า AI มันก้าวล้ำขึ้นเยอะมากเลยนะใช่เหมือนว่ามันเรียนรู้ที่จะพูดเป็นภาษาคนหรือพิมพ์ออกมาเป็นภาษาเหมือนกับมนุษย์ได้แล้วใช่เพราะฉะนั้นต่อไปถ้าจะเอาไปใช้แบบพวก information center หรือว่าการพิมพ์เพื่อตอบในเมือง smart city ต่างก็ถือว่าดีเหมือนกันนะน่าสนใจอันนี้ถือว่าน่าสนใจนะคะเป็นการต่อยอดถ้าเกิดทำได้ก็น่าจะดีไม่น้อยเลยค่ะใช่แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวพูดไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยมาดูแก๊เจ็ตจะเจ๋งกันในช่วงรีวิวศาสตร์ครับกลับเข้าสู่ DigiLife DS ครับตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมครับแก่ณัฐพัฒน์ผมพัดแอดออคโตพัดครับผมเรา2คนอยู่ด้วยกันนะครับแน่นอนนี่คือช่วงของรีวิวศาสตร์สนับสนุนโดย AIS 4G Advance และวันนี้คุณพัดเนี่ยมาพร้อมกับของที่อยู่ในมือใช่แล้วครับอันนี้คือ Oppo ตัวใหม่ล่าสุดครับ R9S Pro จริงๆต้องบอกช่วงนี้มือถือออกมาเยอะนะใช่ครับต้องบอกว่ากระแสการที่ค่ายผลไม้เนี่ยเปิดตัวปุ๊บเนี่ยทำให้คนรีบเข็นออกมาก่อนใช่ๆช่วงนี้ก็มีเรียกว่า มันมีงานไปเอ็กซ์โปด้วยไงใช่ถล่มเข้ามามีรุ่นไหนใหม่เปิดตัวก็จัดหมักกันหมดเลยเพราะว่ามันจะเป็นช่วงมหากรรมรถแหล่แจกแถมใช่ครับโปรโมชั่นรุ่นใหม่มาก็เอามาสู้กันทีนี้รุ่นใหม่ของ Oppo เนี่ยนะครับที่พระเอกซีรีส์เกาหลีเราเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเนี่ยนะครับโอเคครับเอาไม่เกี่ยวกับพรีเซนเตอร์แล้วจัดไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งจะเย็นนะครับนี่นะครับตัวนี้น่าสนใจยังไงตัวนี้ก็คือถ้าเกิดใครที่ติดตามเรื่องของ Oppo มันตลอดจะรู้ว่าเขาเน้นเรื่องของกล้องเซลฟี่อยู่แล้วครับทุกรุ่นนี่หมวดบิวตี้นี่ไม่ธรรมดาสักตัวนะครับผมอ่ะฮะแล้วก็เนียนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัว R9S Pro เนี่ยก็
็จะมาเพิ่มในเรื่องของขนาดหน้าจอที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่กว่า R9 ใช่ตัว R9S มันอยู่ประมาณแค่5นิ้วกว่าๆตัวนี้อัดมาเป็น6นิ้ว5นิ้วนี่ก็ใหญ่แล้วนะกูจะขยายไป6นิ้วเลยเหรอ6นิ้วเลยนะครับแต่ว่าด้วยตัวเครื่องมันไม่ได้ใหญ่มากเห็นมั้ยขอบข้างมันบางเห็นป่ะเดี๋ยวมันบางเห็นมั้ยของผมนี่คือ iPhone อันนี้ 5.5 ให้ดูข้างให้ดูข้างนี่คือ iPhone 7นะฮะใช่ iPhone 7มันจะเล็กกว่านิดนึงข้างก็บางกว่าเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นมันจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้เห็นภาพแล้วโอเคคือลักษณะเวลาถือด้านข้างเนี่ยเข้ามือมันพอๆกันกับiPhone 7 Plus อะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่นี่คือแบบว่าก็ยังโอเคอยู่เพราะฉะนั้นเอาจริงคือหมายความว่ามันไม่ได้ใหญ่ขึ้นชนิดเทอะทะแบบว่าจับไม่ได้ถูกต้องคือช่วงหลังมันจะบอกว่ามือถือหลายรุ่นเนี่ยพอทำจอใหญ่แล้วแต่ว่ามันมีเรื่องของการปรับดีไซน์ให้ขนาดเฟรมหรือกรอบตัวเครื่องมันเล็กลงได้เหมือนกับตอนที่ iPhone 10เปิดมาก็iPhone 10เปิดมานี่ก็คือแบบว่าทำให้แบบว่าโอเคหน้าจอใหญ่ขึ้นแต่จริงๆแล้วคือขนาดอะเล็กลงกว่าเดิมอีกต่างหากใช่นะครับนั่นแหละตัวนี้ก็แต่ว่าเรื่องของ Oppo เองก็บอกว่าเขาเน้นกล้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกล้องหน้าหลังนี่ต้องไม่ธรรมดาตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหลัง16ล้านพิกเซลแต่ว่าไฮไลท์ที่คือกล้องหน้าที่เป็นกล้องคู่16ล้านพิกเซลบวกกับ16ล้านพิกเซลครับบวกกับกล้องอัลตร้าไวด์120องศาคือปกติเนี่ยเวลาเราเห็นกล้องมือถือเนี่ยส่วนใหญ่ยุคหลังๆเนี่ยเราจะเห็นกล้องหน้าคู่เอ้ยไม่ใช่กล้องหลังคู่ส่วนใหญ่กล้องหลังคู่เพราะว่าคนเริ่มก็คือช่วง iPhone กับตัว Samsung พวก Huawei P series นะครับแต่ตัวนี้เอากล้องคู่มาอยู่กล้องหน้าใช่ทำไมฮะเพราะว่าหลักๆเขาคือการถ่ายเซลฟี่เอาง่ายว่าปกติถ้าเป็น iPhone ไม่ iPhone 7 Plus อย่างเงี้ยมีกล้องหลังคู่คุณถ่ายคนอื่นพอเทรดได้หลังเบลอได้แต่ว่ากล้องหน้าคุณเป็นกล้องเดี่ยวคุณถ่ายแบบพอเทรดไม่ได้เข้าใจแล้วโอเคจะปรับให้ว่าโอเคเขาเป็นกล้องหน้าคู่ปั๊บเนี่ยมันก็ถ่ายภาพพอเทรดได้คือมีอีกกล้องตัวนึงเป็นเซ็นเซอร์คอยจับภาพด้านหลังว่าเป็นความลึกเท่าไหร่ความวายอะไรก็ว่าไปจับได้แล้วก็เฮ้ยโอมีความลึกนะพอลึกปั๊บก็ถ่ายภาพแบบในชั้นหลังเบลอได้ใช่ไหมครับอันนี้คือสองตัวกล้องคู่แต่ว่าเซ็นเซอร์ตัวที่สองเนี่ยมันไม่เป็นกล้องแบบซูมหรือว่าเป็นกล้องเทเลเหมือนพวก Apple iPhone หรือว่า Note 8ปกติตัวที่2เนี่ยมันจะเป็นเทเลแต่ตัวนี้ไม่ใช่เทเลไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นอะไรเป็นกล้องวายครับองศากว้างมากแล้วองศาเพื่ออะไรครับกว้างมากเพื่อสามารถจะถ่ายเซลฟี่แล้วยังได้ภาพทุกอย่างแบบได้ซีนด้านหลังเราไปผมเข้าใจแล้วสถานการณ์เนี้ยผมเชื่อหลายคนเป็นคือเวลาเราทำเซลฟี่ปุ๊บเนี่ยเราถ่ายเซลฟี่ปุ๊บปัญหาคือเฮ้ยเก็บไม่ครบเก็บไม่ครบเพื่อนด้วยเฮ้ยบินกันหน่อยอะไรเงี้ยทำไงไม่ได้ต้องซื้อไม้เซลฟี่ปัญหาคือไม่มีไม้เซลฟี่อันนี้จะแก้ปัญหาได้เพราะว่าใช้เลนวายถูกต้องเลนมันวายมาก110องศาคือกว้างมากๆครับแล้วก็แค่ยื่นไปแบบนี้ก็ได้เป็น10คนแล้วอะคือมันกว้างมากหรือว่าถ้าไปคนเดียวอยากถ่ายภาพที่แบบว่าโอ้ได้บรรยากาศด้วยครับแล้วก็เปิดเป็นโหมดวายแล้วก็ถ่ายก็จะเห็นแบบวิวทัศน์ไปเขาใหญ่ก็ได้ภูเขามาไปเที่ยววัดก็ได้วัดมาอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าไปเที่ยววัดได้แต่หน้าเรากับติ่งเจดีอะไรเงี้ยไม่เอาแล้วกล้องหลังกล้องหลังสมาร์ทพิกเซลก็ยังมีเรื่องของความคมชัดอยู่ครับแต่ว่าก็จะเน้นเป็นเรื่องของแต่หมดคือมีหมดวิธีด้วยแหละแต่ว่าก็ไม่เน้นเรื่องของการถ่ายเป็นพอเทรตอะไรเงี้ยก็เน้นที่กล้องหน้าคือต้องบอกว่าตัวเน้นกล้องหน้าอย่างเดียวเลยใช่ตัวนี้จะพลิกกลับนิดหนึ่งคือว่ามันสำหรับคนที่ชอบถ่ายเซลฟี่นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบถ่ายพอร์เทรตอาจจะแบบว่ากลับไปเหมือนบทปกติทั่วไปใช่ครับไม่ได้บอกว่าห่วยนะครับคือมันถ่ายได้ปกติและดีด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเล่นลูกเล่นเหมือนกับกล้องหลังเล่นจะไม่เท่ากับที่เป็นกล้องคู่ไงใช่แต่ว่าก็มีพวกหมวดบิวตี้อะไรพวกนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับยังครบอยู่แล้วก็ตัวสเปคเองก็ไม่ได้น้อยหน้าชาวบ้านเลยเพราะว่าตัวนี้สเปคชิปมาเป็นSnapdragon 653ครับถือว่าแรงแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เองก็ 4,000 มิลลิแอมป์คือเครื่องบางขนาดนี้อัดแบตมา 4,000 น่ะ 4,000 นี่ไปอัดไม่ใช้นานประมาณเท่าไหร่โอ้โห2วันเลยครับ2วันเลยฮะสบายๆครับแล้วคนบอกเฮ้ยแต่แบต 4,000 มันจะชาร์จนานหรือเปล่า Oppo มี Work Fast Charge อ๋อ Work Fast Charge ตัวนี้เร็วมากฮะแต่ต้องย้ำต้องใช้อุปกรณ์ของเขานะครับอย่าไม่ใช่ไปชาร์จอะไรก็ไม่รู้อันนั้นมันไม่ได้นะฮะต้องใช้อุปกรณ์ของเขาแต่ว่ามันจะชาร์จเร็วเร็วมากๆคือครับคือเทคนิคของ Work Fast Charge เนี่ยก็เป็นของ Oppo นี่แหละแล้วก็เป็นเจ้าแรกที่ทำขึ้นมาเพราะว่าตัวแรปเตอร์นี่จ่ายไฟแรงแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ก็มีการปรับให้รองรับการรับไฟแรงๆด้วยทำให้ตัวเครื่องไม่ร้อนเวลาชาร์จแต่ยังชาร์จแบตเร็วอยู่คือปกติเวลาเราชาร์จแล้วถ้าเกิดว่าใช้พวกตัวที่แบบแรงดันไฟสูงเยอะเนี่ยบางเครื่องเนี่ยจะร้อนจี๋แล้วบางคนกลัวระเบิดอันนี้ไม่มีนะครับปลอดภัยแน่นอนใช่แล้วครับนะครับอันนี้คือฟีเจอร์หลัก3อันถ้าพูดง่ายๆครับ1ก็คือว่าจอที่ใหญ่ขึ้นเป็น6นิ้วนะครับ2กล้องหน้าคู่ถ่ายเซลฟี่สวยและวีฟี่อัลตร้าไวเออก็คือไม่ต้องกังวลครับ3ก็คือเรื่องของการที่ตัวเครื่องเนี่ยมาพร้อมกับแบบสุดอึด4,000 มิลลิแอมป์ 4,000 มิลลิแอมป์สองวันสบายครับแล้วก็ชาร์จแบตเร็วด้วย
มีกี่สีบ้างตอนนี้คือคนชอบแซวเพราะว่าตอนนี้ไอสินค้า Apple เนี่ยมันมีสีร้อยเหลือเกินอันนี้ก็มีสีทองกับสีดำก่อนอ่าฮะมีทองกับดำมันเป็นไหนใช่แล้วครับนะครับผมก็แล้วแต่ว่าใครชอบสนใจก็ไปดูกันได้นะครับรายละเอียดต่างก็คือขึ้นข้างล่างมาให้ด้วยนะครับย้ำรุ่นอีกทีนึงเดี๋ยวคนไปบอกว่ารุ่นไหนนะ Oppo R9S Pro ครับผม R9S R9S Pro นั่นแหละทำไมเขาตั้งใช้มันมีตัวจริงๆเขาเรียกว่า R9 หรือ R9 เรียกว่า R9 เขาเรียกว่า R9R9S Pro โอเคไม่เป็นไรมันจะเป็นยังไงก็ตามครับนี่คือ Oppo R9S Pro นะครับสนใจก็ไปดูกันได้แล้วก็จะวางขายในเร็วนี้ด้วยนะครับและนี่ก็คือรีวิวศาสตร์ของอาทิตย์นี้เดี๋ยวน้องเก่งเขารอเราอยู่นะครับใช่แล้วครับเขามาพร้อมกับทิปดีๆในช่วง Digital Tips นะครับไปติดตามกันเลยครับสนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตอยู่กับเก่งในช่วงของ DigiLife Tips นะคะวันนี้เก่งมีทิปดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาอยากจะรู้อะไรอยากจะหาสิ่งไหนก็มักจะพิมพ์เข้าไปใน Google เนาะแต่เคยสงสัยไหมคะว่าเวลาที่เราเซิร์ชด้วยคีย์เวิร์ดอันเดียวกันกับเพื่อนทำไมผลลัพธ์ของเรากับเพื่อนที่ได้มาถึงไม่เหมือนกันมีการแสดงหน้าเว็บไซต์หรือว่ารูปภาพที่แตกต่างกันเดี๋ยววันนี้เก่งจะมาไขข้อข้องใจข้อนี้กันค่ะคือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าทาง Google เนี่ยเขาต้องการสร้างผลลัพธ์ส่วนบุคคลหรือว่าตัว personalized result เพื่อที่จะจัดลำดับสิ่งที่ค้นหาให้เป็นการค้นหาแบบเฉพาะทางมากขึ้นเป็นไปตามความสนใจของแต่ละคนที่ใช้ในการค้นหามากขึ้นซึ่งก็จะมีแนวโน้มให้คนที่ค้นหาเนี่ยได้เจอสิ่งที่ตรงใจมากขึ้นตามไปด้วยค่ะทาง Google เองเนี่ยเขาเอาปัจจัยหลายๆปัจจัยมาร่วมประมวลผลในการอ้างอิงนะคะไม่ว่าจะเป็นประวัติจากเว็บไซต์ที่เก็บอยู่บนเครื่องของเราเพราะว่าเป็นการที่เราเข้าไปดูเว็บไหนๆบ่อยแปลว่าเราสนใจสิ่งนั้นๆค่ะนอกจากนี้ยังมีประวัติการค้นหาต่างๆที่เราเคยค้นหาซึ่งอันนี้ก็รวมถึงที่อยู่ใน Google เองและการค้นหาบนโลกโซเชียลอื่นๆด้วยอย่างเช่นเวลาที่เรากดไปดูสินค้าตัวไหนบนแอปโซเชียลบ่อยๆเวลามาเสิร์ชหาบน Google ก็จะเจอสินค้าชนิดนั้นขึ้นมาก่อนค่ะเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งก็สำคัญนะอันนี้เนี่ยจะมีการเก็บประมวลผลเวลาที่เราเปิดใช้งาน GPS เพื่อให้สามารถระบุได้ลึกขึ้นอย่างเช่นเวลาที่เราค้นหาร้านอาหารมันก็จะเอาข้อมูลของ GPS มาใช้เพื่อค้นหาว่ามีร้านอาหารร้านไหนที่อยู่ใกล้ตัวเราก็จะเอาขึ้นมาแสดงให้ดูก่อนอีกปัจจัยหนึ่งก็คือศูนย์ข้อมูล Google ที่เก็บวิเคราะห์ข้อมูลจากการค้นหาอยู่แล้วเพื่อดูว่าเทรนด์ของผู้ใช้งานตอนนี้มีแนวโน้มที่จะสนใจอะไรแบบไหนอย่างไรค่ะเมื่อเอาเรื่องพวกนี้มารวมกันก็เลยทำให้ผลการค้นหาของแต่ละคนนั้นแตกต่างออกไปตามเรื่องราวที่เราทำตามความสนใจที่เรามีซึ่งข้อดีคือมันก็ตรงกับความต้องการของเรามากกว่าและสามารถเอาไปใช้ได้เลยเนาะรูปแบบนี้จะได้ไม่งงนะคะว่าทำไมเวลาเราเสิร์ชแล้วให้เพื่อนลองเสิร์ชใช้คำเดียวกันผลลัพธ์กลับไม่เหมือนกันค่ะเนี่ยแหละค่ะก็คือเหตุผลแต่มันก็ทำให้ตรงใจกับคนใช้งานมากขึ้นยังไงก็ลองเอาไปบอกต่อเพื่อนดูนะคะสำหรับใครที่ยังงงกันอยู่และนี่ก็คือทิปส์ในสัปดาห์นี้กับช่วงของ DigiLife Tips ค่ะเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาเจอกันใหม่เก่งยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมนะและนั่นคือทิปส์ดีๆจากน้องเก่งนะครับ DigiLife DS ยังมีเรื่องราวดีๆอีกเยอะครับแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วติดตามกันช่วงหน้าครับกับเข้าสู่ DigiLife DS ครับยังอยู่กับผมและคุณพัทเหมือนเดิมนะครับที่อยู่กับผมกับคุณพัทเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเกริ่นกับการไปมหกรรมเกมครั้งใหญ่ใช่แล้วที่ญี่ปุ่นครับผมจัดกันทุกปีจัดกันทุกปีครับผมแล้วก็เรา DigiLife เนี่ยก็เริ่มทยอยไปจริงๆไม่หรอกเรียนอย่าไปงาน อยากไปเล่นเกม นะครับผมแล้วก็คืองานโตเกียวเกมโชว์นั่นเองนะครับผมกับคุณอู๋สปินนายเนี่ยนะครับก็ไปดูว่าเฮ้ยปีนี้มีการเปิดตัวเกมอะไรใหม่ๆบ้างอะไรบ้างนะครับรูปแบบของเกมแบบจากเล่นบนคอนโซลอยู่ปกติมี VR เข้ามาเพิ่มเติมด้วยมันน้อยแค่ไหนหรือมีมุกอะไรใหม่ๆบ้างนะครับจะไปยังไงนะครับไปดูกันเลยนะครับในช่วง DigiLife Report ครับDigiLife Report อาทิตย์นี้นะครับเรามาอยู่กันที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับกับงานข้างหลังของเราแล้วครับงานยิ่งใหญ่มากสำหรับคอเกมเลยโตเกียวเกมโชว์2017นั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครติดตามDigiLifeนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยจะรู้ดีว่าผมกับน้องอิงเคยมาที่งานนี้แล้วครับแล้วมาดูชิมลางว่าเฮ้ยงานนี้มีการพูดถึงอะไรบ้างมีเกมใหม่ๆอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครติดตามวงการเกมจะรู้ดีครับว่าเราเริ่มกลายเป็นวงการที่จริงจังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามีทีมชาติที่แข่งเกมออนไลน์นะครับชนะได้แชมป์กันมาด้วยนะครับหรือบางทีแข่งกับแชมป์โลกมาแล้วก็
็ได้นะครับต้องบอกตอนนี้นะครับเกมเนี่ยกลายเป็นอุตสาหกรรมที่หลายๆคนให้ความสนใจมากนะครับเช่นเรื่องของการวงการ e-sport เองหรือวงการที่แบบว่าเป็นการมีวงการที่มีเม็ดเงินมหาศาลเข้ามาในอุตสาหกรรมด้วยนะครับเราเลยมาที่โตเกียวครับกับโตเกียวเกมโชว์มาดูว่าทิศทางของตลาดเกมตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างมีอะไรสนใจบ้างนะครับเพราะงานนี้เรียกว่าผู้ผลิตเกมใหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นรายสำคัญในญี่ปุ่นด้วยนะครับมาเปิดตัวเกมมันเลยรวมถึงมีเทคโนโลยีใหม่ๆเรื่องถึงเทรนด์น่าสนใจของอุตสาหกรรมเกมด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมกันเลยในดิจิทัลรีพอร์ตอาทิตย์นี้ครับมาการเกมนักกรุงโตเกียวที่ญี่ปุ่นปีนี้ยังคงจัดขึ้นที่ศูนย์จัดสินค้ามาฟูฮาริอย่างยิ่งใหญ่มีบริษัทในอุตสาหกรรมเกมจากทั่วโลกเข้าร่วมงานมากกว่า600บริษัทและมีเกมมาจัดแสดงในงานนับพันเกมด้วยอุตสาหกรรมเกมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศญี่ปุ่นและภาครัฐได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนเป็นอย่างมากในงานโตเกียวเกมโชว์ปีนี้ยังคงได้รับความสนับสนุนที่ดีจากค่ายเกมต่างๆโดยเฉพาะค่ายเกมของญี่ปุ่นเองที่แสดงตัวเป็นเจ้าบ้านในการจัดงานเข็นเอาเกมใหม่ๆมาโปรโมทกันในงานอย่างคึกคักพูดถึงงานเกมนะครับเกมก็ต้องเป็นเรื่องสำคัญแน่นอนครับงานนี้นะครับโตเกียวเกมโชว์เรียกว่าเป็นมหากรรมในการเปิดตัวเกมหรือขนตัวอย่างเกมนะครับที่จะวางจำหน่ายในเร็วๆนี้นะครับออกมาให้คนได้ทำการลองเล่นกันหรือเปิดตัวแบบว่าชิมลางเห็นว่าเฮ้ยมันเจ๋งขนาดไหนนะครับข้างในงานนะครับมีบูธมากมายครับทั้งของเซกาของแคปคอมของบันไดนามโคและค่ายอื่นอีกมากมายค่ายเล็กค่ายน้อยขนมาหมดครับเพราะนี่คืองานใหญ่มากจริงๆจะเกมอะไรบ้างครับไปดูพร้อมกันเลยครับเกมไฮไลท์เด่นของปีนี้มาจากหลายค่ายเกมด้วยกันอย่าง Capcom ซึ่งเป็นบูธใหญ่ของการนี้เลยก็ว่าได้มีการเปิดตัวเกม Monster Hunter World ที่หลายๆคนรอคอยให้ชาวเกมเมอร์เนี่ยนะครับได้ทดลองเล่นในงานนี้เป็นครั้งแรกมีคนต่อคิวเพื่อรอเล่นนะครับยาวมากมายเลยทีเดียวชนิดรอบักข้ามวันกันเลยโดยเกมนี้มีกำหนดว่าจะวางจำหน่ายในช่วงมกราคมปีหน้านอกจากนี้ Capcom ยังมีการเดโมเกมอื่นๆอีกมากมายที่กำลังรอวางจำหน่ายนะครับหรือใกล้วางจำหน่ายแล้วอย่างเช่น Marvel vs Capcom Infinite ซึ่งเป็นภาคล่าสุดของซีรีส์เกมต่อสู้ Marvel vs Capcom นี่แหละครับโดยตอนนี้นะครับชาวเกมเมอร์ก็ได้ทดลองเล่นเป็นครั้งแรกเช่นกันผมเองก็ไปต่อคิวเล่นอยู่เหมือนกันครับแล้วก็พบว่ามันสนุกทีเดียวเลยมีการอัปเดตตัวละครเพิ่มเติมเยอะจากที่ผมเคยรู้จักนะครับแล้วก็เกมเพลย์ถือว่าสนใจทีเดียวกราฟิกดีขึ้นมากมายต้องบอกเลยครับว่าเกมนี้กลับมาเมืองไทยและมาจำหน่ายผมคงไม่พลาดแน่นอนครับอีกค่ายเกมที่น่าสนใจก็อย่าง Square Enix ที่มีการขนซีรีส์ Final Fantasy ของตัวเองนะครับมาอัปเดตเวอร์ชันใหม่ๆนะครับว่ามีน่าสนใจบ้าง Final Fantasy 15เวอร์ชันออนไลน์นะครับที่ให้หลายๆคนสามารถเข้าไปร่วมเล่นภารกิจพร้อมกันได้หรือเวอร์ชัน Pocket ที่สามารถเล่นบนมือถือได้และที่หลายๆคนน่าจะติดตามและสนใจมากทีเดียวก็คือ Dissidia Final Fantasy ที่นำตัวละครต่างๆของเกมซีรีส์ Final Fantasy นี้นะครับมาเป็นเวอร์ชันต่อสู้นั่นเองฝั่งของทางโคนามิเองก็ยังมีเกมอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่น Metal Gear Solid ภาคใหม่หรือที่หลายๆคนเองตอนนี้ก็เปิดตัวไปแล้วแล้วก็น่าจะคือฮาพอสมควรก็คือการเปิดตัวเกม Pro Evolution Soccer 2018นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า Winning นั่นเองอีกหนึ่งไฮไลท์ของอุตสาหกรรมเกมช่วงนี้นะครับก็คือเรื่องของ VR เองVR เนี่ยครับเขามีบทบาทกับอุตสาหกรรมเกมเยอะมากหลังจากที่แบบว่าเครื่องเล่น VR เนี่ยถือว่าถูกลงกว่าเดิมนะครับทางการเองผู้ผลิตเกมจำนวนมากก็เข้ามาผลิตเกมอย่างขนาดนี้นะครับของ Sony เอง PlayStation VR ครับตอนนี้มีเกมใหม่ๆเยอะมากเลยครับผมการใช้แว่น Virtual Reality ในการเล่นเกมก็ยังได้รับการสนับสนุนจากค่ายเกมต่างๆผลิตเกมออกมารองรับอย่างต่อเนื่องครับมีทั้งเกมใหม่ที่ผลิตมาสำหรับการใช้ VR โดยเฉพาะรวมถึงเกมเดิมที่อัปเกรดเพื่อรองรับ VR มากขึ้นเข้าไปภายในงานนี้นะครับค่ายเกมต่างๆเกือบทุกค่ายจะมีมุมของการเล่น VR อยู่ในบูธของตัวเองให้ทดลองเล่นกันแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากมีการต่อคิวเพื่อเล่นเกม VR เนี่ยยาวเหยียดรอนานนับชั่วโมงกันเลยทีเดียวอีกหนึ่งความน่าสนใจของโตเกียวเกมโชว์ปีนี้นะครับก็คือเรื่องของการที่มี e-sport เข้ามาได้เองคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับ e-sport เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนมุมเล็กๆในงานโตเกียวเกมโชว์นะครับไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจเยอะมากแต่ช่วงนี้นะครับ e-sport กลับมาร้อนแรงอีกครั้งนึงแล้วถ้าเกิดการ e-sport เนี่ยนะครับทำให้อุตสาหกรรมของเกมบน PC นะครับกลับมาคึกคักอีกครั้งนึงอย่างข้างหลังเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเราเริ่มเห็นมีการขายอุปกรณ์ PC อย่างจริงจังเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยแล้วก็มีเกมเมอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับรวมถึงเกมใหญ่ๆนะครับที่ออกมาทำกันจริงจังมากเพื่อให้นักเล่นทั่วโลกนะครับสามารถแข่งเกมกันบนออนไลน์ได้จะเป็นยังไงนั้นต้องมาติดตามกันดูครับวงการ e-sport การเติบโตขึ้นมากครับและปีนี้โตเกียวเกมโชว์ก็ได้จัดโซน e-sport X แยกออกมาเพื่อจัดแสดงทั้งเกมและอุปกรณ์การเล่นเกม e-sport โดยเฉพาะซึ่งมีการคาดการณ์ว่าวงการ e-sport จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนสูงมากกว่า696ล้านเหรียญหรือมากกว่า 23,000 ล้านบาทภายในปีนี้และจะเติบโตไปแตะ 1,500 ล้านเหรียญหรือมากกว่า 50,000 ล้านบาทภายในอีก3ปีข้างหน้าโดยจะมีเกมเมอร์เข้าร่วมวงการนี้มากกว่า286ล้านคนจากทั่วโลกทาเคโยชิยามาดะกล่าวในคีย์โน้ตคนแรกของงานโตเกียวเกมโชว์ว่าความน่าสนใจของการเล่นเกมและทัวร์นาเมนต์นี้ e-sport จะแทบไม่แตกต่างจากการรับชมกีฬาปกติเลยและคาดหวังอย่างมากที่จะให้ e-sport ในประเทศญี่ปุ่นเติบโตเพื่อจะได้แข่งขันได้ทัดเทียมกับระดับโลกได้
นอกจากนี้ในงานโตเกียวเกมโชว์27ยังมีบูธของภาครัฐรวมถึงสถาบันการศึกษามาจัดแสดงงานสอนออกแบบเกมการสอนทำเกมการเขียนโปรแกรมหรือสิ่งจำเป็นที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้เรียกว่ามีการเปิดคอร์สกันอย่างจริงจังชนิดที่เราเห็นแล้วว่าเราบอกว่าอยากให้เกิดขึ้นอย่างนี้ในประเทศไทยเราบ้างนะครับก็ต้องดูดีนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีการสับสนเรื่องของเกมอยากเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่เพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันยังไม่ถึงจุดนั้นเลยก็ต้องฝากเรื่องนี้ให้กับทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วกันนะครับและนี่คือดีจัดรีพอร์ตอาทิตย์นี้นะครับจากงานโตเกียวเกมโชว์นั่นเองยังมีเรื่องราวอื่นอีกมากมายนะครับในดีจัดดีเอสรอติดตามกันได้นะครับแต่วันนี้ผมขอจบรายงานของดีจัดรีพอร์ตครั้งนี้ครับผมแอดอัตภัทรครับรายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับเป็นไงล่ะครับเกมเยอะโหยน่ารักมากเลยแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้นะครับเกมมันมีออกใหม่คือตัวอุตสาหกรรมเกมเนี่ยต้องจริงๆเราสองคนแล้วก็ทีมงานดิจิลัสเนี่ยเป็นพวกบ้าเกมทั้งนั้นคือเราพวกบ้าเกมทั้งนั้นนะแล้วเราก็บอกตรงๆว่าจริงๆเกมสร้างคนนะเอ้ยอันนี้พวกเราเชื่อจริงๆเกมสร้างคนนะครับคือโอเคถ้าเกิดว่าเล่นมากไปอันนี้เป็นผ่านอันนั้นเป็นของการแบบเสียเวลาละใช่แล้วเกิดว่าเล่นพอเพียงเงี้ยประมาณว่าคุณก็จะแบบได้ฝึกสมองได้ฝึกสายตาได้ฝึกความคิดไปพร้อมกันหลายๆอย่างครับแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยก็ลองดูนะครับนั่นก็คือเก็บตกจากโตเกียวเกมโชว์มีเกมเยอะมาก Nintendo Switch นี่โอ้โหตอนแรกนึกว่าจะแบบดูเกมง่อยๆตอนนี้เกมเยอะแล้วเยอะมากนะครับมาริโอนี่ผมก็รอเลยโอดิซี่อ่ะผมก็เนี่ยผมเคลียร์เซลดาแล้วผมรอ ผมนั่งเล่นเซลดาจนจบแล้วก็บอกว่ารอเล่นโอดิซี่เนี่ยนะครับโอเคนั่นคือเกมสนุกๆนะครับโตเกียวเกมโชว์นะครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงนะครับดิจิลัส DS ยังมีอยู่ดีครับผมแต่ก่อนนี้พักชมสิ่งน่าสนใจก่อนครับกลับเข้ามาสู่ดิจิไลท์ดีเอสนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูว่าคุณแก่นัทพัฒน์ของเราเนี่ยเขามีบริการอะไรเจ๋งๆมาให้นำกันในช่วง Easy Life ครับ Easy Life สัปดาห์นี้นะครับหลายๆคนเองเนี่ยก็จะติดตามเรารู้ดีว่าก่อนหน้านี้เรามีการพูดถึงบริการส่งอาหารออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นสั่งเมนูจากร้านดังต่างๆหรือการใช้บริการอย่างเช่น Line Man เนี่ยสั่งอาหารจากร้านดังมาส่งถึงบ้านของคุณนะครับเรื่องหาการกินเนี่ยเป็นเรื่องแบบว่าโอเคเป็นเรื่องที่แบบคนก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็อยากหาวิธีการกินอาหารเก๋ๆอะไรมากมายด้วยนะครับเพราะตอนนี้เองทุกคนก็รู้ดีว่ารถติดนะฮะไปข้างนอกเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็เลยแบบว่าขอกินที่บ้านดีกว่าทีนี้เราพูดกันถึงเรื่องของการส่งอาหารกันมาเยอะพอสมควรแล้วแต่ตอนนี้เรายังพูดถึงการส่งอาหารอีกแบบนึงที่ไม่ใช่อาหารที่แบบเสด็จล่วงถึงปุ๊บแกะกินเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเองบอกว่าอยากจะเป็นแม่ครัวบ้างอยากจะเป็นครอบครัวบ้างนะครับโอ้เนี่ยนะฮะอยู่ที่ห้องครัวเนี่ยนะครับครัวทำตั้งแพงซื้อมาหม้อจะกระทะอะไรต่างๆมากมายตะหลิวเยอะแยะมากมายซื้อมาทั้งแพงจะไม่ใช้เลยก็คงกระไรกระไรอยู่ใช่ไหมครับบางวันเองบอกว่าเอ้ยเป็นแฟนกันอยากทำอาหารให้แฟนบ้างนะครับบางคนบอกเอ้ยอยากจะเป็นแม่ครัวบ้างทำยังไงทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงการทำอาหารเนี่ยหลายๆคนก็พบว่าปัญหาใหญ่ๆคือ 1. ทำอะไรกินดีไม่มีเมนูในใจ 2. หรือถ้าเกิดมีเมนูเจอเสร็จแล้วเอ้ยทำยังไงล่ะหรือ3ที่หนักกว่าคือแล้วฉันต้องซื้ออะไรบ้างล่ะนะครับซื้อมาเสร็จปุ๊บบางคนซื้อไม่เรียกว่าซื้อไม่เก่งซื้อผิดซื้อถูกมาหรือบางครั้งซื้อมาเกินซื้อมาเกินจำเป็นต้องใส่ตู้เย็นไว้อีกแล้วพอใส่ตู้เย็นเสร็จปุ๊บเก็บไว้เยอะไปไม่ดีเสียต้องทิ้งอีกโอ้ยวุ่นวายมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยมีบริการดีๆที่ชื่อว่า cookkid.delivery.com นั่นเองนะครับcookkid.delivery.com เนี่ยนะครับเป็นบริการที่ออกแบบมาน่าสนใจมากทีเดียวคือทำให้คุณได้นะครับได้เป็นพ่อครัวแม่ครัวทำเมนูอาหารดังๆเมนูอาหารที่แบบว่ายอดฮิตเมนูอาหารที่หลายๆคนอยากกินนะครับด้วยชุดประทำการทำอาหารแบบง่ายๆแบบทำมาสมบูรณ์ได้ทีเดียวนะครับคุณแค่เข้าเว็บไซต์ cookkid.delivery.com เนี่ยนะครับแล้วคุณก็ดูเลยครับว่าเอ๊ะมันมีเมนูไหนบ้างที่คุณอยากจะทำบ้างนะครับจะมีเมนูไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรก็ว่ากันไปนะครับคุณแค่เข้าเว็บไซต์ cookkid.delivery.com จากนั้นคุณก็เลือกเลยครับคุณอยากจะทำอาหารเมนูไหนมีเมนูต่างให้เลือกมากมายนะครับคุณจะอิงตากเนื้อที่คุณอยากทำเช่นจะเนื้อวัวไก่หมูอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือจะประเภทอาหารจีนไทยจีนฝรั่งอะไรก็ว่าไปเลือกได้หมดครับหรือเลือกตามราคาก็ได้มีวิธีการเลือกหลายแบบนะครับคุณก็จะเจอเมนูเยอะมากมายต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะครับเลือกเสร็จปุ๊บคุณก็สั่งออเดอร์ให้เองครับเมื่อคุณสั่งออเดอร์เสร็จชำระเงินเรียบร้อย
บริการcookie.delivery.com เนี่ยนะครับก็จะส่งแพ็กเกจนะครับซึ่งข้างในจะประกอบด้วยวัตถุดิบต่างๆที่ถูกคัดมาแล้วว่าจำเป็นในการประกอบอาหารเมนูนี้ซึ่งอยู่ในระดับที่พอดีนะฮะต้องบอกว่าเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าคุณจะได้ขาดหรือว่าคุณได้เกินจำเป็นนะครับเขาคัดมาให้เรียบร้อยแล้วปริมาณพอดีมากแล้วก็คู่มือการทำอาหารต่างๆด้วยคุณก็แค่แกะวัสดุต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ทำตามที่คู่มือบอกไว้คุณก็จะได้เป็นพ่อครัวหรือแม่ครัวนะครับทำเมนูเด็ดๆให้กับคนที่คุณรักนั่นเองง่ายดายใช่ไหมล่ะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็เข้าเว็บไซต์ cookkitdelivery.com ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเปิดบริการด้วยแล้วก็มีเมนูต่างๆเยอะมากมายทีเดียวแก้ปัญหาเลยนะครับไม่ต้องไปกินร้านอาหารดังๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ครัวเนี่ยนะครับซื้อมาน้ำแพงเนี่ยนะฮะใช้มันให้คุ้มๆเลยนี่แหละครับบริการดีๆที่เราแนะนำในช่วง Eat Live ของสัปดาห์นี้นะครับอาทิตย์หน้าจะมีอะไรอีกนะต้องติดตามกันใน GFDS ครั้งต่อไปครับและนั่นก็คือบริการดิจิทัลเซอร์วิสดีๆนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจไปใช้ตามกันได้เลยใช่แล้วครับส่วนช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงที่แบบคนถามเข้ามามากมายเรื่องของปัญหาจุกจิกกวนใจนะครับเลยมีช่วงนี้ขึ้นมาชื่อ IT มีปัญหาสนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแก้ไขปัญหาเรื่องของหน้าจอกันค่ะใช่ไม่เชิงแก้ไขหรอกแต่มันก็ว่าทำความเข้าใจทำให้มันเข้าใจว่าหน้าจอคือตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคือหลายๆคนเนี่ยเริ่มสงสัยว่าทำไมหน้าจอมันมีมาตรฐานหลายอันเวลาที่ไปอ่านสเปคตอนมือถือเปิดตัวมันจะมีหน้าจอ OLED หน้าจอ AMOLED หน้าจอ Super AMOLED LCD อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับคือเอาจริงเนี่ยฝั่งของ iPhone คงไม่รู้สึกอะไรมากมายเพราะมันจอ LCD มาตลอดจนในที่สุด iPhone 10ที่เปิดตัววันนี้มันเป็นจอ OLED แล้วหลายๆคนก็อ้าวแล้ว LCD คือไม่ดีเหรอแล้วทำไมถึงไปใช้ OLED แล้ว OLED คืออะไรทำไมถึงไม่ใช้ LCD เหมือนเดิมถูกต้องนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาแค่เก่งพูดผมก็งงแล้วเห็นไหมคือคนอื่นไม่ได้งงที่อะไรงงเพราะเก่งเองขอโทษด้วยจริงๆนะคะถ้าแยกกันจริงตอนนี้ก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีจอก็จะมีที่เป็น LCD เอาจริงถ้าย้อนกลับไปก่อนที่จะมี TFT งงกว่าเดิมไหมเอางี้จอ TFT ตัดไปก่อนมันคือจอรุ่นเก่าที่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วรุ่นเก่ามากที่น่าจะหาได้ยากมากคือถ้าเกิดเหลืองๆในตลาดก็จะมีแค่ในรุ่นที่แบบว่าราคาถูกๆ 2,000 บาทจอ TFT ดูง่ายมากคือมันจะขาวมากๆคือจะเป็นเงาๆเวลาออกไปในแสงแดดเนี่ยคุณจะเห็นว่าหน้าจอคุณแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยเพราะมันจะขาวมากไม่สู้แสงเลยว่ามันนะครับนั่นแหละคือจอ TFT แล้วก็การท้อนแสงภาพก็จะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจอที่แบบว่าต้องเพ่งแล้วเพ่งอีกเพราะฉะนั้นการซื้อมือถือถูกๆให้ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุใช้งานเนี่ยถ้าเจอจอแบบนี้เข้าไปนี่เหนื่อยครับจริงเพราะว่ามันไม่ค่อยชัดแนะนำให้หลีกเลี่ยงดีกว่าขยับขึ้นมาอีกหน่อยนึงเป็นพวกจอ LCD จอ IPS ค่ะพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกันตัวนี้ก็จะดีตรงที่ว่ามันเป็นจอที่เทคโนโลยีในช่วงหลังๆเนี่ยครับมันดีขึ้นมากและแสดงสีสันได้มากขึ้นมีความสวยงามมากขึ้นนะฮะนะคะแล้วมันต่างกันยังไงระหว่างจอ LCD กับ IPS อันนี้มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีของตัวหน้าจอมากกว่าใช่ LCD คือเป็นชื่อรวมๆเหมือนเช่นว่ามีเหมือนกับมาม่ามันมีคือสำเร็จรูปก็คือจักรวาลมีมาม่ามียำยำไวไวใช่ใช่อะไรประมาณนั้นเป็นเหมือนชื่อใช้ในการค้าถูกต้องนะคะไม่ใช่ก็ว่าเป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งในตัวของตัว LCD ละกันครับคือพอเป็น IPS เนี่ยก็จะมีข้อดีเรื่องของแสดงสีสันได้มากขึ้นและยิ่งช่วงหลังมาเนี่ยก็จะมีเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3เป็น LCD 2 LCD 3อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับแล้วก็มุมมองก็จะกว้างขึ้นจากเดิมที่แบบว่าหน้าจออาจจะมองได้แค่แนวตรงเอียงข้างหน่อยสีเพี้ยนพอเป็น LCD IPS พวกใหม่ใหม่เนี่ยก็จะแบบว่าเอียงได้120องศามองจากด้านข้างก็เห็นชัดอะไรแบบนี้สู้แสงมากขึ้นใช่แล้วแต่จริงๆอันเนี้ยแนะนำให้พูดรวมกันไปเป็น LCD IPS เรียกว่า IPS ก็ได้แต่นี่ไม่ใช่ IPS กันเยอะหน่อยนะคะก็อันนี้หลายๆคนน่าจะเริ่มได้เห็นในสเปคแล้วหน้าจอ IPS IPS มันก็คือหน้าจอ LCD ประเภทหนึ่งนั่นเองเป็นเทคโนโลยีที่ iPhone ใช้มาตลอดก็ประมาณนี้แหละนะแต่ว่ามันไม่หมดแค่นั้นสิมันเริ่มมี OLEDOLED AMOLED อะไรพวกนี้ออกมานะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าการมาพัฒนาเป็นพวกหน้าจอ AMOLED หน้าจอ OLED เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตัว LCD เนี่ยมันมีเรื่องของปัญหาเรื่องของการผลิตคือความหนาของตัวหน้าจอเนี่ยมันค่อนข้างจะหนาซึ่งมือถือเดี๋ยวนี้เราจะเน้นว่าต้องบางที่สุดต้องเฉียบที่สุดขอบหน้าจอต้องไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วครับแล้วก็เรื่องถึงแล้วก็พูดถึงเรื่องของการแสดงสีด้วยเพราะว่าหน้าจอ LCD IPS เนี่ยมันจะมีไฟส่องขึ้นมาตลอดจากด้านล่างใช้แสงไฟส่องขึ้นมาข้างล่างทำให้เราเห็นสีไม่สีที่ข้างบนนะคะแล้วเขาบอกว่าในช่วงแรกๆของการพัฒนา OLED กับ AMOLED คือ
การแสดงผลเรื่องของสีเนี่ยพอเป็นพวก OLED AMOLED เนี่ยมันมีการยิงแสงที่พิกเซลของมันเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสีดำมันจะไม่ปล่อยแสงออกมาก็คือจอก็จะดำสนิทใช่เหมือนพวกจอIPS ก็เจอปัญหาว่าถึงเป็นสีดำก็ต้องปล่อยแสงขึ้นมาอยู่ดีมันก็จะออกเทาๆเป็นเทาเข้มถูกต้องนะครับนั่นแหละคือเป็นเรื่องของการมาของพวกจอ OLED กับ AMOLED ก็จะทำให้การแสดงสีชัดขึ้นการแสดงสีเปลี่ยนไปแล้วก็จะทำให้ประหยัดแบตเวลาที่เป็นหน้าจอดำด้วยเพราะไม่มีการส่งแสงออกมาถูกต้องครับผมแล้วก็เรื่องนึงที่พูดไปคือว่าเรื่องของจอหนาจอบางถูกไหมพอเป็นพวก AMOLED OLED เนี่ยแผ่นฟิล์มที่เป็นหน้าจอเนี่ยมันทำให้บางลงได้อีกพอบางลงมากๆเนี่ยการจะแล้วก็รวมมันรวมเอาตัวเรียกว่าเป็นตัวทัชสกรีนฝังมาด้วยกันได้เลยเป็นแผ่นเดียวทำให้การออกแบบมือถือที่เครื่องบางๆเนี่ยจอ OLED AMOLED จะได้เปรียบแล้วคำว่า OLED กับ AMOLED ต่างกันยังไงอันนี้เป็นเรื่องของการแสดงสีสันแล้วก็คอนทราสต์ในช่วงแรกๆครับเหมือนกับว่าเทคโนโลยีการปล่อยไฟออกมาเนี่ยมันคล้ายๆกันการแสดงสีในพิกเซลมันคล้ายกันแต่ว่าพอมีการไปพัฒนาต่อเช่น Samsung ก็จะพัฒนาของตัวเองขึ้นมาเรียกว่า Super AMOLEDถูกไหมครับแต่ว่าทางฝั่งจอ OLED เองเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเป็นมาตรฐานที่หลายค่ายก็สามารถจะเอาผลิตได้ก็จะมีพวก LG อะไรอย่างเงี้ยแหละ Sony อะไรพวกนี้เข้ามาแต่ว่าเรื่องของการแสดงสีสันเรื่องของอะไรพวกนี้มันเริ่มใกล้กันแหละอย่างเช่นในช่วงแรกๆที่คนเขาบ่นกันว่าสมัย Samsung ใช้จอ Super OLED แล้วสีมันจัดเกินไปสีมันสดมากไปอะไรเงี้ยเป็นเดี๋ยวอมเขียวอมฟ้าบางคนก็บ่นกันแต่ว่าถามว่าตอนนี้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีของการพัฒนาหน้าจอขึ้นมาทำให้ตอนนี้จอ AMOLED เนี่ยมันก็แสดงสีสันได้เหมือนจริงสมจริงมากขึ้นไม่สดจนแบบว่าแสบตาเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่แตกต่างกับตัวของ IPS นะวิธีการใช้งานแตกต่างกันนะแล้วทีนี้มีเทคโนโลยีอื่นๆอีกไหมคะตอนนี้ที่เข้ามาถ้าเกิดเป็นฝั่งของมือถือเองอาจจะยังไม่มีแต่ถ้าเป็นฝั่งของหน้าจอทีวีหน้าจอทีวีมันก็เคยมีพวกพลาสมาแต่ตอนนี้ก็น่าจะไปแล้วทำไมมาเร็วจังไปเร็วจังมาเร็วไปเร็วเพราะตอนนั้นพลาสมามันเรื่องความละเอียดไม่ได้ความละเอียดกับพวกรีเฟลกซ์อะไรพวกนี้มันจะยังสู้พวกเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งทีวีมันจะมีตัว QLED ควอนตัมเลสใช่ไหมคืออะไร QLED ต่างกันยังไงอ่ะอันนี้ก็เป็นพูดถึงการที่ว่าตัวมันเพิ่มเล็กลงไปอีกออกใช่ไหมระดับควอนตัมไม่ใช่ขนาดนั้นสิแต่ถือว่าเป็นการปรับเรื่องของการแสดงผลใหม่ทำให้มันแสดงผลได้เหมือนกับเขาเรียกว่ายิ่งสมจริงกว่าเดิมประมาณว่ามันจะไม่มองเหมือนเป็นทีวีแล้วอ่ะมันจะมองเห็นมันเป็นภาพเลยอ่ะนึกออกใช่ปะไม่มันก็คือเห็นภาพเขียนเนี่ยผมว่าตอนนี้พวกทีวีที่เป็นพวกควอนตัม LED เนี่ยเขาจะมาโฆษณาเรื่องของการที่ว่ามันสามารถจะวางบนผนังตามห้องต่างๆได้แล้วคุณเปิดภาพนี้ขึ้นมาภาพนึงเนี่ย มันเนียนแบบนั้นเลยคือนึกออกว่าถ้าเกิดเราดูทีวีเนี่ยเจนนั้นมีเส้นแล้วมันดูกระพริบมีไฟใช่ไหมแต่ควอนตัม LED เนี่ยมันกับว่ามันนิ่งมากคือไม่มีเม็ดสีไม่มีการกระพริบไม่รู้สึกว่ามันสั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอย่างงานคือมันก็จะเนียนตาสุดๆแล้วก็เหมือนกับพอมันเนียนตาแบบนั้นก็ช่วยเรื่องของการนั่นจะเป็นเรื่องงานมองด้วยมั้งใช่มันไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันจะรู้สึกสมจริงมากขึ้นเนาะแต่ทีนี้หลายๆคนสงสัยอีกว่านอกจากเรื่องของเทคโนโลยีของจอความละเอียดของหน้าจอบางคนเนี่ยเริ่มสงสัยว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มมี 2K คือต้องละเอียดแค่ไหน 4K คือต้องละเอียดแค่ไหนถูกต้องใช่ไหมตอนนี้ก็มีพวก Sony ที่มีหน้าจอมือถือที่เป็น 4K แต่เขาบอกว่าขนาดจอมันประมาณ 5-6 นิ้วเองอะต้อง 4K เลยเหรอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครได้ไปเห็นของจริงพวกนี้ก็จะเห็นว่าหุยมันได้จริงๆมันต่างกันไหมเวลาที่มันเป็นFull HD 2K 4K บนหน้าจอประมาณ 5.5 นิ้วคือถ้าเกิดต้องบอกว่าคอมพิวเตอร์ต้องเห็นคือถ้าเกิดว่าคุณเปิดวิดีโอ YouTube ดูอย่างเงี้ยวิดีโอที่เป็น Full HD มันก็ประมาณนี้ถ้าขึ้นมา 2K ก็ดูคมขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอที่เป็นจอ 4K โอ้โหอันนี้เห็นแล้วมันกริปเลยครับแล้วก็แต่ว่านอกจากที่เป็นจอ OLED จอ AMOLED กับ IPS แล้วก็ยังมีอีกมาตรฐานนึงที่เสริมเข้ามาตอนนี้ก็คือ HDRHDR ก็คือช่วยในเรื่องของสีสันทำให้ช่วงสีมันกว้างขึ้นใช่ครับเห็นว่าตอนนี้เนี่ยทาง iPhone ก็เป็นจอรองรับ HDR ด้วยนะคะ HDR 10 นะครับซึ่ง Samsung LG พวกนี้ Sony เองก็มีอยู่แล้วด้วยครับก็มากันก่อนแล้วแล้วก็ต้องรอดูว่าไอ้เทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีตัว Streaming Service เช่นตอนนี้ก็มีพวกของ Amazon ที่ Netflix. ส่งไฟล์มาเป็นHDR ด้วยถ้าเกิดคุณไปจอ HDR ดูก็เห็นว่าภาพที่มันแสดงบนหน้าจอเนี่ยมันต่างกันจริงๆนะคะแต่ว่าเมื่อกี้กลับมานิดนึงเรื่องของไอ้ตัว 2K 4K
Full HD คือบางคนเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นสายแบบดูหนังจริงๆไม่ต้องการความละเอียดมากจริงๆอาจจะดูไม่ค่อยออกแบบเก่งใช่อาจจะไม่ต้องใช้ขนาดนั้นต่างกันแน่ๆคือเรื่องของการกินแบบถูกต้องใช่ไหมก็มีผลนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งความละเอียดไว้ที่ประมาณ Full HD ขึ้นมา 2K เนี่ยก็จะอาจจะมีผลต่อวันนึงเนี่ยน่าจะประมาณ 5%นะคะกับแบตเตอรี่ที่หายไปเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเลือกซื้อจอแบบไหนก็ลองดูด้วยละกันแต่ปกติเนี่ยมือถือที่รองรับ 4K เขาจะมีการปรับได้อยู่แล้วว่าจะปรับให้เป็นความละเอียดระดับไหนที่จะแสดงนะคะเพื่อในการเซฟแบตด้วยนะคะใช่แล้วและนี่แหละค่ะก็คือเรื่องของหน้าจอที่เราเอามาฝากกันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทของหน้าจอแล้วก็รวมถึงเรื่องของความละเอียดด้วยเชื่อว่าน่าจะไขปัญหาคาใจหลายๆคนไปได้นะคะโซเชียลเทรนด์สัปดาห์นี้นะครับเมื่อวันศุกร์ที่22กันยาที่ผ่านมานะครับเป็นวันแรกที่ Apple เนี่ยเปิดขาย iPhone 8ในหลายประเทศทั่วโลกและปรากฏภาพข่าวเป็นนักเรียนไทยครับได้เป็นเจ้าของ iPhone 8เครื่องแรกจาก Apple Store สิงคโปร์ซึ่งเมื่อสื่อรายงานข่าวนะครับก็มีคนให้ความเห็นในเชิงลบเป็นจำนวนมากทั้งประเด็นการใช้เงินฟุ่มเฟือยและเป็นข่าวที่ไม่สร้างสรรค์ในขณะเดียวกันครับนักเรียนไทยคนดังกล่าวนะครับได้ออกมาโพสต์ตอบโต้ว่าได้เรียนอยู่ที่สิงคโปร์อยู่แล้วนะครับไม่ได้บินจากไทยไปหิ้วเครื่องและตั้งใจที่จะใช้เงินเก็บส่วนหนึ่งเนี่ยซื้อ iPhone 8เป็นของขวัญให้กับคุณพ่อเท่านั้นไม่ได้ไปทำความผิดอะไรร้ายแรงถึงกับจะต้องมาด่าทอกันทางโซเชียลครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ DigiLife DS ในวันนี้ค่ะสามารถกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่วันเสาร์หน้าเวลาบ่าย 2 ถึงบ่าย 3 ทาง Nation TV ช่อง 22สำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ